ยกที่1คะแนนยกที่4รางวัลต่อโตเอาละครับมาติดตามคู่ต่อไปกันนะครับฝ่ายแดงครับแสงมรกตกอบางกรวยครับอายุ25ปีนะครับจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับฝ่ายน้ำเงินบัวขาวปอประมุขครับจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับทั้งคู่น้ำหนัก140ปอนด์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีบุญพาปรากฏผลครับนี่คือแชมป์ไหว้ครูสวยนะครับคือบัวขาวปอประมุขติดตามกันนะครับสำหรับคู่นี้กับการชี้แนะโดยคุณชี้ชัดได้เลยครับครับสำหรับทางด้านมุมแดงแสงมรกตกอบางกรวยนะครับหรือว่าแสงมรกตแวนไนสปีดนะครับเป็นมวยที่ว่ากันว่าอาจารย์มวยอีกคนหนึ่งนะในเรื่องของทางด้านไอคิวมวยนะครับที่มีถึง180นะครับถนัดทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับความครั้งสุดท้ายของแสงมรกตนั้นไปชนะวิมดันศูนย์กีฬาวัดเกศที่จังหวัดชลบุรีไว้นะครับไปหายใจไว้โน่นนะตั้งแต่เดือนเมษายนในขณะที่ทางด้านบัวขาวนะครับอย่างที่คุณเป๊กกี้ได้เรียนไว้ว่าเป็นแชมป์ไหว้ครูมวยของวิธีมวยลุมพินีประจำปี2545ทอร์นาโดร้ายจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งอาวุธมวยนั้นครั้งสุดท้ายนะครับใช้แข้งขวาเตะก้านคอชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ทองไทยปอบุรพาไว้ที่ลุมพินีนะครับมวยคู่นี้นั้นมาดูว่านักช็อครุ่นน้องอย่างบัวขาวนะครับจะสอบผ่านอาจารย์มวยอย่างทางด้านแสงมรกตไปในสปีดหรือว่าแสงมรกตกอบางกรวยได้หรือเปล่าคุณเป๊กกี้ครับมาดูครับโอ้โหฟันศอกขวาครับแสงมรกตโดนศอกขวาโดนเฉือนอีกทีนะครับนี่แหละครับศอกสั้นทางปาครับแบบหมัดซ้ายครับนี่ครับหมัดแรกศอกเลยครับโอ้โหเกียนหยุดเกียนไปครับเพียงแค่ยกที่1เท่านั้นนะครับแต่คู่นี้ใครชนะจะเข้าไปพบกับขุนศึกเพชรสุภาพันธ์ครับในรอบรองชนะเลิศเจาะยางครับพับนอกแต่นี่ครับยืนปักหลักเลยครับแต่ไหลชนไหลสายตาต้องแม่นครับโอ้ยฟันศอกครับจิ้มหมัด1 2ครับอัปเปอร์คัท1 2อีกทีแต่ทางด้านบัวขาวครับโอ้สาวหมัดเลยทีเดียวแต่ประเภทหมัดขวาตรงครับเขาพายลมสินขอนท้องปลายทีหนึ่งนี่นะครับแชมป์ไหว้ครูสวนเนี่ยแปลกการทอครับอยากกาดตกนะครับแสงมรกตจากอำเภอพลขอนแก่นแสงมรกตตอนนี้ต้องตั้งรับนะครับมาเป็นพายุเลยทีเดียวบัวขาวปอประมุขครับเราก็คงจะต้องติดตามกันนะเพราะมวยทางด้านแสงมรกตนั้นเดิมทีเป็นมวยค่อนข้างจะชกในสไตล์ที่ตั้งรับแต่วันนี้นะเกมการชกของศึกดีฟอดีคอมเมนเลนนั้นนะครับชกกันเพียง3ยกแล้วก็หาผู้ชนะนะครับที่จะเข้าไปชกกันในรอบรองชนะเลิศนะครับทางด้านบัวขาวนั้นก็ไม่กลัวแล้วนะสำหรับแสงมรกตที่เป็นนักชกรุ่นพี่เพราะเงินรางวัลล่อใจถึง 300,000 บาทนะบวกกันแล้วระหว่างหมัดขวากับซ้ายนะก็หมดยกที่1ครับไปบนเวทีเลยครับยกที่2ครับกับคู่มวยไทยนะครับในแบบฉบับมวยไทยมาราธอนสนามสุดท้ายครับศึกดีฟดีคำเร็ว 3,000วันนี้ถือว่าเป็นการคัดยอดมวยไทยโคจรมาพบกันเลยทีเดียวครับฝ่ายแดงนะครับมาเพชรน้ำทางด้านของแสงมรกตแวนไนสปีดครับมาดูจังหวะดันแทงเข่าครับพามาไปหน่อยโอ้ยแข้งซ้ายครับหัวขาวนี่แชมป์สภามวยไทยโลกนะครับแสงมรกตกอบางกรวยหัวขาวปอประมุขครับแข้งตวัดสวยครับแม่ต่อยหมัด1 2ครับอ้าวจังหวะบัดเตะซ้ายทีครับแสงมรกตตอนนี้ครับใช้จังหวะหลอกล่อคู่ต่อสู้อยู่ครับสไตล์คือบอลล่อปลาครับวันนี้นะครับมาดูคู่แสงโอ้ย2หมัดบัวขาวยังเฉยแสงมรกตนี่กระโดดขวาไปทีนึงแล้ววันนี้นะครับมีทางเบตาดีรักษาแผลสดไม่แสบแผลบริษัทเฮอร์ตันจำกัดโซโลนะครับเครื่องมือสารพัดช่างและกุญแจระบบป้องกันกุญแจผีนะครับพี่โซโลแล้วก็เครื่องยนต์คาราบาวแดงนะครับเพื่อชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คือคาราบาวแดงวันนี้มีรางวัลเหมือนเดิมมาคู่นี้ฝ่ายแดงคือแสงมรกตในเรื่องลูกเก๋าลูกเหลี่ยมลูกเชิงต้องเหนือกว่าเยอะแต่มาดูว่าความสดของบัวขาวแต่กันทองก็เก่งด้วยครับทางด้านบัวขาวนั้นก็คงจะต้องใช้ความสดได้เป็นประโยชน์นะเพราะทางเรื่องของประสบการณ์บนผืนผ้าใบนั้นนะครับชั่ววงบินก็ต้องอยู่ทางด้านมุมแดงนะแสงมรกตนะครับอาศัยความเก๋าแล้วก็โดยเฉพาะเกมมวยของมวยคู่นี้ฮะก็ยังไม่จากยังไม่หนีกันนะครับก็คงจะว่ากันจนถึงยกที่3ก็ว่าได้ตอนนี้นี่แสงมรกตถอยออกมาพ่นเกมแล้วบัวขาวก็เบียดบอลเข้าไปแต่ต้องเด้งแหมเข่าขวาแม่มวยวันนี้นี่ต้องยอมรับเลยนะครับสุดๆของมวยรอบดีพอดีเขามาเร็วซะอ้าวทุ่มเลยแสงมรกตเวียงอาบัวขาวล้มวันนี้โตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม18แห่งโอ้โหลูกนี้ทีเดียวนะครับตัดจนกระทั่งบัวขาวเคเก้ไปอีกวันนี้ต
คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์จากโตโยต้าเคมอเตอร์18แห่งโชว์รูมสุขบริการอีก11แห่งนี่เรียกว่ามีรายละเอียดยังไงก็เชิญปรึกษาเลยนะครับแต่จังหวะเตะตัดล่างครับเนี่ยครับขึ้นสูงด้วยแสงมรกตแสงมรกตกำลังจะใช้สมองนะครับใช้จังหวะนะครับเพราะถ้าเกิดเบียดกันไปนี่แม่เราหยุดนานนี่เป็นเรื่องครับต้องใช้จังหวะจับจังหวะของบัวขาวให้ได้ครับเนี่ยครับรอใช้จิ้มบิดเหลี่ยมออกแข้งและออกข้างนะครับแบบตั้งกำแพงได้ครับแบบมีเหลี่ยมไม่มีแรงไม่ได้ครับโอ้ยดันแทงไปทีนึงบัวขาวกำลังจะเติมเกมของตัวเองครับแบบด้วยการบิดตีเข่าซ้ายครับเนี่ยครับโยนเข่าซ้ายไปอีกทีนึงมาจากขินช้างหมดยกที่สองยกที่สามครับใครคือผู้ที่จะเข้าไปพบกับขุนศึกเพชรสุภาพันธ์ครับฝ่ายแดงแสงมรกตกอบางกลวยน้ำเงินบัวขาวปอประมุขครับครับสำหรับสหกรณ์แห่งความมันจุดศูนย์รวมแห่งความเดือดนะกับศึกดิฟดีคอมเมเลน 3,000 นะครับซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแล้วของปี2545เจอลูกแขนกวาดลานไปแล้วอาจารย์มวยอย่างแสงมรกตมาดูว่านะครับว่าจะแบกแข่งซ้ายออกไปโอ้ทางด้านบัวขาวนี่วันนี้นอกจากจะได้เปรียบรูปร่างแล้วความนุ่มแน่นนะครับจะเป็นพิษเป็นภัยกับนักชกรุ่นพี่อย่างแสงมรกตหรือเปล่าครับคุณเป๊กกี้ครับเกมนะครับทางด้านแสงมรกตก็พยายามนะครับใช้จังหวะของตัวเองครับชกในสไตล์ตัวเองครับเข้าไปรัดใต้ปีกครับแม่รัดไม่ได้เจอถอดรัดสะพายแล้งคืนมาแม่บัวขาวนี่ทันกันเลยทีเดียวครับนี่กระดูกไม่ทันแต่อาวุธมวยทันครับโอ้จิ้มหมัดขวาครับแม่บัวขาวบัวขาวถอยแม่ฟันศอกขวาเตะซ้ายครับโยกมาเกี่ยวเกี่ยวเตะตะล่างครับจิ้มหมัดซ้ายจิ้มหมัดขวาไม่ดีครับแม่อย่าไว้ใจนะครับเสือเท่าอย่างแสงมรกตแม่วันนี้มวยก็มันคุณยายก็สนุกไปด้วยเนี่ยถ้ามวยมันๆอย่างนี้โอ้ยสนุกจริงๆนี่แหละครับในศึกดีพอดีคอมเมเรล 3,000 และมีทางบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่บานอมมีสนับสนุนด้วยนะครับนอกเหนือจากปอกุ้งเผาด้วยคุณปัญญาทองไทยแม่วันนี้มวยอย่างนี้นี่สุดๆเลยทีเดียวนะครับมารุ่นประมาณปรมาจารย์คือแสงมรกตบัวขาวนี่ดำดอทคอมรุ่นใหม่ครับก็มาดูว่ารุ่นใหม่นะครับไฟแรงจะแซงนักช็อครุ่นพี่ได้หรือเปล่านะครับก็มาจากเรื่องของทางด้านการเรือเวทีนี่ก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะครับในเรื่องของทางด้านอีกหนึ่งอัธรัตน์ดาคุณสมิงขาวครับเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยนะครับทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็โดยเฉพาะเงินรางวัลถึง 300,000 บาทสำหรับผู้ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศนั้น 200,000 บาทนักช็อคต่างประเทศตีมอนี่ก็รับไปแล้ว 20,000 นะครับแล้วก็มีนักช็อคจากประเทศอีกท่านนึงฮะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโคบายาชิรับไปอีก 20,000 นะครับส่วนนักมวยไทยนั้นยังไม่มีใครน็อกก็รับไปเพียง 5,000สรุปแล้ววันนี้ทั้งตีมอจากฝรั่งเศสนะแล้วก็โคบายาชิจากญี่ปุ่นเนี่ยรับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคนละ 25,000 ครับผมนั้นได้รับไปคนละ 5,000 แล้วก็น็อกได้อีกคนละ 20,000 นี่สรุปแล้วก็คนละ 25,000 บาทตอนนี้มาถึงนักมวยไทยยังไม่น็อกนะครับเพราะว่าวันนี้ขุนศึกก็รับไป 5,000 บาทแล้วมาดูคู่นี้แสงมรกตแดงน้ำเงินได้แก่บัวขาวนะครับปอประมุขผู้ชนะก็รับจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับอีก 5,000 บาทผู้ชนะแล้ววันนี้มันเครื่องเพนซอยลองไรนะครับคือมาให้กับรถที่ทุนระยะประกันเพนซอยลองไรยอดน้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้กรรมการผู้ห้ามบุญพาปรากฏผลรับจากกรรมการโต้งนะครับเลิศชายแล้วก็ข้ามไปทางด้านมุมแดงแล้วก็มาที่นรงตันบุญดีมาที่น้ำเงินนะครับก็ดำดอทคอมรั่วบัวขาวปอประมุขชนะคะแนนไปพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยรอบต่อไปครับ